บึงอีสานตอนนี้นำท่านผู้ชมมาเลาะซองยองยามพี่น้องทางอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ท้องถิ่นอีสานใต้ไกลเขตชายแดนเขมรว่าท้องถิ่นชุมชนหมู่บ้านเพิ่นมีความเจริญด้านเศรษฐกิจเป็นไปจังใดบ้านแน่งมุดหรือว่าตำบลแน่งมุดเป็นอีกชุมชนหนึ่งของอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ที่กำลังมีการปรับเปลี่ยนสภาพชุมชนจากหมู่บ้านธรรมดามาเป็นชุมชนตลาดสำหรับตำบลแน่งมุดเพิ่นว่าตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2522โดยการแยกออกมาจากตำบลบักใดซึ่งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอพนมดงหลักในช่วงนั้นตำบลแน่งมุดมีอยู่น้ำกัน6หมู่บ้านคือหมู่ที่1บ้านแน่งมุดหมู่ที่2บ้านสะท้องหมู่ที่3บ้านขุกสง่าหมู่ที่4บ้านปักค่ำหมู่ที่5บ้านข้องนำซับแล้วก็หมู่ที่6บ้านโคกพยุงโดยมีนายวงจันป่องเป็นกำนันคนแรกในคณะนั้นต่อมาในปีพ.ศ.2528ก็ได้มีการแยกหมู่บ้านเพิ่มขึ้นอีกเป็นเก้าหมู่บ้านส่วนที่ไปที่มาของสื่อบ้านน้ำเมืองจากคำบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่สมัยก่อนเพิ่นว่าได้มีหญิงชราชาวบ้านไปจับปลาในแหล่งน้ำแห่งหนึ่งซึ่งอยู่กลางป่าเพิ่นว่ามีปลาดุกหลายเป็นจำนวนมากปลาดุกได้ปักมือหญิงชราที่ไปจับปลาผู้ดังนะครับก็อาจสิเฮ็ดให้ถึงกับล่มป่วยหรือเจ็บตายจังได๋ก็บ่ฮู้ครับจากนั้นชาวบ้านก็ได้เอิ้นชื่อบริเวณแถวนี้ว่าแน่งมุดจนนำมาตั้งเป็นชื่อหมู่บ้านชื่อตำบลจนกระทั่งปัจจุบันคำว่าแน่งแปลว่าปลาดุกคำว่ามุดแปลว่าปักซึ่งเป็นภาษาเขมรตำบลแน่งมุดจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตามประกาศของกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่16ธันวาคมปีพุทธศักราช2539ตามมาตรา40และกะมาตรา41แห่งพระบัญญัติสภาตำบลและกะองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ. 2537แน่งมุดอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอกาบเชิงประมาณ32กิโลเมตรครับตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข224หินโค่นโฉกชัยมีอาณาเขตพื้นที่ติดต่อกับตำบลต่างๆใกล้เคียงก็คือฝั่งด้านทิศเหนือติดกับตำบลโคกสะอาดอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ฝั่งด้านทิศใต้ติดกับท้องที่ของจังหวัดอุดรมิใช่เขตประเทศกัมพูชาฝั่งด้านตะวันออกติดกับเขตตำบลโคกตะเคียนอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์น้ำกันฝั่งด้านตะวันตกติดกับพื้นที่ของตำบลบักใดอำเภอพนมดงหลักจังหวัดสุรินทร์พื้นที่ของตำบลแน่งมุดมีทั้งหมด125ตารางกิโลเมตรหรือว่าประมาณ 78,953 ไร่ปัจจุบันตำบลแน่งมุดแบ่งการปกครองออกเป็น15หมู่บ้านน้ำกันครับจะมีหมู่ที่1บ้านแน่งมุดหมู่ที่2บ้านสะท้องหมู่ที่3บ้านโคกสง่าหมู่ที่4บ้านปักค่ำหมู่ที่5บ้านข้องน้ำซับหมู่ที่6บ้านโคกพยุงหมู่ที่7บ้านโพศีหมู่ที่8บ้านประดูหมู่ที่เก่ามีคมสร้างตนเองปราสาท2หมู่ที่10บ้านไส้ท่องหมู่ที่11บ้านโคกเบงหมู่ที่12บ้านโคกเจริญหมู่ที่13บ้านแน่งมุดหมู่ที่14บ้านช่างหมอบหมู่ที่15บ้านวังท่องครับนี่คือบริบทชุมชนของพี่น้องชาวแน่งมุดเห็นว่าเพิ่นเป็นชุมชนที่กำลังปรับปรุงพัฒนานะครับจากชุมชนหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนทางแยกธรรมดานะครับตอนนี้ก็กลายมาเป็นชุมชนตลาดขึ้นมาเรื่อยๆครับก็เลยอยากหยิบยกเอาพื้นที่ของเพิ่นนะครับ
มาเว้ามาเล่ามาแนะนำสู่พี่สู่น้องได้หูได้เห็นบริบทชุมชนเพิ่นแล้วก็สิได้ลาพี่ลาน้องล่ะครับไว้พบไว้พอกันคลิปใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ